สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงขอโลโมโซนิกนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับก็ผมจะมาแนะนำเป็นการเกานะครับก็อินโทรก็จะเล่นเกาสายนะครับมีคอร์ด E กับคอร์ด A นะครับสลับกันไปนะครับก็จะเล่นประมาณนี้โอเคอันนี้คอร์ด E นะครับก็อันนี้โน้ตเบสสาย6นะครับแล้วช่องที่กดนะครับก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สายที่2ช่องที่9นิ้วนางอยู่ที่สายที่3ช่องที่11นะครับแล้วก็ดีดพร้อมกันอย่างโน้ตตัวแรกเนี่ยผมจะดีดพร้อมกันหมดเลยก็มีดีดสาย6สายเปล่านะครับแล้วก็สาย3สาย2ที่ตามช่องที่ผมบอกนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมสามช่องที่ผมบอกพร้อมกันเลยดีดเป็นสามเสียงนะครับแล้วคราวนี้ก็เป็นสามสองสามสองสลับกันนะครับประมาณ4 รอบสามสองสามสองสามสองสามแล้วก็ดีดอีกทีหนึ่งนะครับดีดพร้อมกัน3 เส้น6 3 2ครับจะจบที่สายสามนะครับตอนแรกพร้อมกันเป็นผมเรียกว่าเป็น6แล้วกัน6 3 2 3 2 3 2 3แล้วก็อีกทีหนึ่ง6 3 2 3 2 3 2 3แล้วก็มาคอร์ด A นะครับคอร์ด A โน้ตเบสเป็นสายเปล่าสาย5นะครับแล้วก็ช่องที่กดก็คือสาย2ช่องที่5นะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่องที่8นะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย2ช่องที่5นะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้ดีดพร้อมกัน3โน้ตครับก็คือ5 3 2โอเคคำนี้ดีดพร้อมกันเสร็จแล้วก็เกาเหมือนเดิมครับ5 3 2 3 2 3 2 3แล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่ง5 3 2 3 2 3แล้วก็วนมาที่คอร์ด E ใหม่นะครับ6 3 2 3 2 3 2 3 6 3 2 3 2 3 2 3แล้วก็มา5 5 3 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 3โอเคเดี๋ยวผมลงให้ช้าๆให้ดูนะครับอินโทรโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้